ครับผมซอมมอไซสไตล์ช่างมันนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการเปลี่ยนผ้าดิสเบรกนะครับเพื่อนๆซึ่งเทคนิคการเปลี่ยนผ้าดิสเบรกนี้นะครับสามารถนำไปใช้ได้กับรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าดิสเบรกหน้าหรือผ้าดิสเบรกหลังก็ทำเหมือนกันนะครับมีการบริการและก็การทำความสะอาดนะครับลักษณะการเปลี่ยนก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับล้อฝืดเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีล้อฝืดๆเราก็จะมาทำการแก้ปัญหาและก็จะแนะนำนะครับเมื่อผ้าดิสเบรกนะครับหมดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังเหลืออยู่เป็นเพราะอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นปั๊มดิสเบรกของ Honda MSX นะครับเพื่อนๆก็คือผ้าดิสเบรกหมดนะครับเพื่อนๆวิธีการดูผ้าดิสเบรกหมดดูได้อย่างไรนะครับอันดับแรกดูจากระดับน้ำมันเบรกนะครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้คันนี้เขาไปเติมเพิ่มมาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆโดยปกติระดับน้ำมันดิสเบรกนะครับเพื่อนๆถ้าเบรกหมดน้ำมันก็จะลดลงนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าใช้น้ำมันเบรกไปเป็นตัวดันลูกสูบเบรกนะครับเมื่อลูกสูบเบรกนะครับเลื่อนตัวออกมาเยอะน้ำมันเบรกก็ต้องลดลงไปตามระเบียบนะครับเพื่อนๆแต่ดูแล้วตอนนี้ระดับน้ำมันเบรกมีการเติมเพิ่มเข้ามาดูแล้วเป็นน้ำมันเบรกเต็มปั๊มเลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้เราจะไม่สามารถดันลูกสูบเบรกคืนมาได้นะครับครับเพื่อนๆนอกจากดูที่ระดับน้ำมันเบรกลดระดับลงมาแล้วยังมีอีก2วิธีนะครับเพื่อนๆที่จะดูว่าผ้าเบรกเราหมดหรือยังนะครับมี2วิธีที่เราจะสังเกตได้นะครับดูจากผ้าเบรกนะครับมีความบางมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วผ้าเบรกจะต้องเหลืออยู่ประมาณ 0.5 มิลลิเมตรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆสามารถฟังเสียงนะครับก่อนที่ผ้าเบรกจะหมดเขาจะมีเหล็กตัวหนึ่งนะครับที่โผล่เลยแผ่นเหล็กเบรกออกไปนะครับเพื่อที่จะไปเสียดสีกับจานดิสเบรกให้เกิดเสียงดังนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามีเสียงดังจี๊ดๆนะครับก็เริ่มเปลี่ยนผ้าเบรกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเหล็กตัวไหนนะครับที่จะบ่งบอกระดับความสึกของผ้าเบรกเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดออกมาก่อนนะครับปั๊มเบรกนะครับเราจะถอดน็อต2ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะถอดน็อต2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน็อตเบอร์8ยึดผ้าเบรกนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมได้คลายน็อตออกไว้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับน็อต2ตัวตรงนี้นะครับน็อตคลิปเปอร์นะครับแล้วก็ยกปั๊มออกมาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับยกออกมาแล้วก็มาคลายน็อตเบอร์8ตรงนี้นะครับน็อตเบอร์8นะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งเบอร์8นี้จะเป็นตัวยึดเป็นสลักยึดผ้าเบรกนะครับเพื่อนๆอันนี้ปั๊มตัวนี้เหมือนกันกับของเวฟนั่นแหละนะครับเวฟ110ไอตัวเก่าเวฟ125นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นผ้าเบรกนะครับอันนี้ก็สึกล้ออ่ะเอาเหล็กถูเหล็กเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆว่างั้นเลยนะครับอันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับครับตรงปลายนิ้วโป้งผมนะครับก็คือขีดบอกระดับเบรกนั่นเองนะครับปกติไอ้กิ๊บล็อกตรงนี้นะครับกิ๊บล็อกที่ใช้รองผ้าเบรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงที่อยู่กับตัวโครงจะเลยแผ่นเหล็กของผ้าเบรกออกมาประมาณ 0.5 มิลนะครับเพื่อนๆไม่มีคนถือปั๊มดิสเบรกให้นะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับโดยปกติตรงสันผ้าเบรกตรงนี้ตรงนิ้วชี้นะครับเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆจะเห็นแผ่นเพลทเล็กๆแผ่นหนึ่งปกติแผ่นนี้จะเลยผ้าเบรกออกมานะครับจะเลยแผ่นเหล็กออกมานะครับเพื่อน
พื่อเป็นขีดบอกระดับความสึกของผ้าเบรกนะครับถ้าขีดบอกความสึกของระดับเบรกตรงนี้นะครับไปเสียดสีกับจานดิสเบรกก็คือมันจะเริ่มมีเสียงดังนะครับเสียงดังนิดนึงก่อนจี๊ดๆจี๊ดๆนะครับก็เป็นสัญญาณบ่งบอกได้เลยว่าเราคงต้องทำการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเพื่อนๆแต่คันนี้นะครับมีการใช้งานมาสั้นไปแล้วนะครับสั้นหายไปเลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับนะครับสั้นไปเลยนะครับขาดไปหมดแล้วเพราะว่าเสียดสีกับจานดิสเบรกมานานนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการถอดเคาะถอดคาลิเปอร์ออกมาแล้วเราจะทําความสะอาดคาลิเปอร์นะครับเพื่อนๆโดยกระดาษทรายขัดๆแล้วก็ตอนประกอบก็ทาจาระบีประกอบนะครับแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าคาลิเปอร์เลื่อนออกเลื่อนเข้าได้สะดวกไหมนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับเราก็จะทําความสะอาดลูกสูบเบรกนะครับแปรงสีฟันกับผงซักฟอกเราธรรมดานะครับหรือบางท่านอาจจะใช้กระดาษทรายพับแล้วก็พันแล้วก็โยกไปโยกมานะครับเพื่อทำความสะอาดลูกสูบเบรกก่อนที่จะดันลูกสูบเบรกเข้านะครับเพื่อนๆนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเริ่มจะมีสีขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆจากเมื่อกี้ดำๆนะครับเอานะครับขออนุญาตทำความสะอาดลูกสูบเบรกก่อนที่จะทำการประกอบนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือวิธีการเอากระดาษทรายมาพันนะครับพันแล้วก็จับโยกแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือวิธีการทำความสะอาดลูกสูบเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆทีนี้ก็มาถึงวิธีการดันลูกสูบเบรกเข้านะครับเอาเข้าแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับบางท่านอาจจะมีตัวดูดเข้าแต่ว่าของผมไม่ได้ใช้ตัวดูดนะครับผมจะใช้ผ้าเบรกเก่านะครับลองเข้าไปก่อนนะครับใช้ผ้าเบรกเก่าลองไปก่อนแล้วก็ใช้เหล็กงัดยางเรานี่แหละนะครับเป็นตัวบีบลูกสูบเบรกเข้านะครับเพื่อนๆเพราะว่าปลายเหล็กงัดยางของเราเห็นไหมลักษณะเห็นไหมนะครับนี่เมื่อบีบเข้าปลายเหล็กงัดยางจะอ้าออกนะครับเพื่อนๆจะใช้หลักการนี้นะครับเพื่อนๆในการดันลูกสูบเบรกเข้านะครับเข้าไม่น้อถ้าเบรกขึ้นนะเถอะน้อนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็ดันเข้าได้แล้วเห็นไหมเพื่อนๆขยับแล้วเมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการดันลูกสูบเบรกเข้านะครับเพื่อนๆง่ายๆเลยนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราดันลูกสูบเบรกเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเอาคาลิเปอร์มาใส่นะครับทาจาระบีแล้วก็เอามาใส่นะครับกรณีลูกสูบเบรกเป็นแบบนี้ดันเข้าไปสุดแล้วดันย้อนดันเข้าไปสุดแล้วแต่ลูกสูบก็ดันโผล่ออกมานะครับกรณีแบบนี้นะครับเกิดมาจากนะครับใส่น้ำมันเบรกเยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆแบบนี้ต้องไล่ลมออกนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสคาลิเปอร์พร้อมๆกันครับคาลิเปอร์ต้องใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องเลื่อนออกมาได้แบบนี้นะครับดันเข้าไปได้เลื่อนได้นะครับเพื่อนๆแบบนี้เบรกถึงจะไม่ติดแล้วก็แบบนี้ผ้าเบรกจะกิน2ข้างเสมอกันนะครับเพื่อนๆถ้าคาลิเปอร์ติดผ้าเบรกจะสึกข้างใดข้างหนึ่งนะครับส่วนมากจะสึกฝั่งลูกสูบเบรกนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจากนั้นก็มาทำการใส่ผ้าเบรกกันครับเพื่อนๆนะครับโดยเอานะครับตัวที่อยู่ด้านในเข้าไปก่อนตัวที่เป็นปลายแหลมเล็กนะครับเพื่อนๆเข้าไปหาลูกสูบก่อนนะครับเข้าไปด้านลูกสูบก่อนแล้วก็ตัวเป็นง่ามนะครับตามเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะครับตามภาพเลยตามคลิปเลยแล้วก็สอดสลักนะครับนี่สลักล็อกผ้าเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ขันน็อตเข้าไปก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่ผ้าเบรกก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับแต่ก็ไปประกอบกับตัวรถแล้วก็เจ็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนหลังจากที่ย้ำเบรกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับข้อหมุนมันก็ลื่นอยู่นะครับแต่ว่านะครับเบรกจะติดเป็นจังหวะนะครับเพื่อนสาเหตุที่เบรกติดก็คืออย่างที่บอกไว้เห็นไหมจุดที่ดำๆเนี่ยนะครับดำๆก็คือจานยึดเบรกคดนะครับ3จุดประมาณนี้นะครับตรงนี้จะยาวมาเลยนะครับยาวมาเลยเนี่ยดำมาหมดเลย
ะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็คือผ้าเบรกติดตรงนี้แหละนะครับกับนี่จุดหนึ่งนะครับผ้าเบรกจานยึดเบรกคดนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่ราบเรียบสักเท่าไหร่นะครับครับเพื่อนเพื่อนวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้สามารถนำไปใช้กับรถจักรยานยนต์ได้ทุกรุ่นทุกค่ายซึ่งอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาคลิปนี้สำหรับวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกและก็การบริการผ้าดิสเบรกนะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ผมฝาก YouTube อีกหนึ่งช่องนะครับหัดทำเกษตรยามว่างก็เป็นช่องที่2ของผมเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ